ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเปิดคลื่นสองโลกโดยร้อยตำรวจเอกด็อเตอร์นิติภูมินวรัตสนับสนุนโดยส่วนนงนุษพัทยากระเป๋ากล้องตาต้นไม้เจอทุกที่ที่มีช่างภาพสวัสดีครับท่า,านผู้ฟังครับพบกับผมนิติภูมินวรัตนะครับในรายการ เปิดครื่นสองโลกทางสถานีวิทยุ FM 1 0 0 5ม h z แห่งนี้นะครับแล้วก็ชาววันนี้เนี่ยผมก็มารับใช้นะครับในชาววันอาทิตย์ซึ่งพ้นจากนี้ไปเนี่ยนะครับผมก็ต้องไปบรรยายให้กับผู้คนเนี่ยเกือบจะ4ี่คนฟังเกือบจะสีะส่พนคนฟังนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินทางกลับกรุงเทพก็อยากจะเรียนนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับกองกําลัง กองนักรบไอเอสนะครับหรือว่ากองกำลังรัฐอิสลามนะั่นแหละมีคนเข้าไปร่วมเยอะมากจริงๆไม่ว่าจะมาจากเยอรมน,นีมาจากฝรั่งเศสมาจากออสเตรเลียมาจากอังกฤษมาจากแล้วเดี๋ยวนี้เนะี่ยเริ่มฮิตนะครับคือไปจากประเทศรัสเซียแล้วก็ไปจากประเทศต่างๆนะครับอีก14ประเทศที่เคยรวมกันเป็นสภาพโซเวียตเฉพาะจากรสัสเซียกับกลุ่มประเทศ เครือรัฐเครือจักรภพรัฐเอกราชนี่นะครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่ข้ามไปเนี่ยพุ่งถึง7,000คนแล้วนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเลขทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เป็นนักรบต่างชาติที่เข้าร่วมกับกลุ่มกองกําลังรัฐอิสลามเนี่ยมีมากถึง70,000คนแล้วเขาทำนายทายทักว่ายอดกําลังจะพุ่งไปถึง1 0 0 0 0แนคนเนี่ยในววัยนี้ แล้วคนนี้ไปเข้าร่วมนะครับก็ปรากฏว่าเป็นคนที่มาจากพวกที่มีการศึกษาดีอย่างเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่นะครับเขาก็จับนักศึกษาชาวรัเสเซียได้อยู่คนหนึ่งนะครับชื่อว่าวาราวาวาราวาร่านะครับคาราอุโลวาคนนี้อายุแค่19บปีครับเป็นนิสิตของมหลาลัยอันดับหนึ่งของสหาพันธรัฐแบบรัเสเซียเรียนหนังสืออยู่ที่มหลาลัยมอสโก หรือว่า Moscow State a n ูนิเวอร์นี่นะครับก็เดินทางไปพร้อมกับเพื่อนชาวรัสเซียเนี่ยอีก12คนรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น13คนก็พยายามครับจะข้ามภุมแดนจากประเทศแบบตุรกีเนี่ยเข้าไปในประเทศแบบซีเรียเราก็ถูกตำรวจสาหกลเนี่ยจับได้เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับตรงบริเวณชายแดนระหว่างประเทศตุรกีกับประเทศซีเรียเนี่ยเต็มไปด้วยส,าย,สายลับ จากองค์กรต่างๆทั้งโลกนะครับก,กสอดสายสายตาเพื่อจะหานักรบที่จะเข้าไปช่วยกองกําลังรัฐอิสลามแต่ถึงแม้ว่าจะมีกองกําลังต่างชาติแต่ถึงแม้ว่าจะมีพวกตำรวจสากลมีพวกหน่วยงานเฝ้าระวังมากขนาดไหนนี่นะครับแต่ก็ยังมีคนจํานวนเป็นหมืนม่นๆคนเนี่ยรอสายตาเข้าไปช่วยกองกําลังรัฐอิสลามรบจนได้ ดังนั้นนี่นะครับก็อยากจะเรียนว่าโลกเราใบนี้เนี่ยตกอยู่ในห่วงเหวอันตรายของกองกำลังรัฐอิสลามมากพอสมควรนะครับแล้วเขาก็ประกาศหลายประเทศอย่างกัมเบียนมาเนี่ยตอนนี้ก็โดนประกาศแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสนามบินเนี่ยก็จึงตรวจเข่งเคร่งนะครับเป็นพิเศษ เราก็กลัวว่าผู้คนที่มีหัวเอียงไปทางนี้เนี่ยจะก่อการก่อการร้ายจะคือจะปฏิบัติการการก่อการร้ายบนเครื่องบินนะครับเราก็อาจจะนําเครื่องบินเนี่ย,จจน,ำน,น,ยนำไปใช้ยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งเนี่ยท่านยังจําได้ไหมครับที่ปล้นเครื่องบินแล้วก็นําเครื่องบินเนี่ยนะครับนําไปชนตึกเอวเวอเรสแล้วก็นําไปเตรียมจะชนตึกแบบแพนทากอนนะทั้งนองนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ย เขาก็มีพวกองค์กรการบินต่างๆเนี่ยพยายามจะลดแบบมาตรฐานตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับใครที่เดินทางขึ้นเครื่องบินเนี่ยแล้วมีกระเป๋าแบบแอ a r แคร n คำว่า A c a r แคร n นี่หมายความว่าเป็นกระเป๋าถือนะครับท่านจะถือขึ้นเครื่องบินเนี่ยมื่อก่อนก็ใหญ่ได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับต้องมีขนาดเล็กลงเนี่ยประมาณเกือบจะครึ่งนึ่งทีเดียวก็ขนาดสัก ยี 21, ่สิบเอ็ดสิบสามคูณเจ็ดนิ้วนะหมายความว่า,วาเอางี้ว่าลดลงกว่าเดิมเนี่ยครึ่งหนึ่งสายการบินต่างๆทั่วโลกก็ยอมรับกฎระเบียบใหม่อย่างเนี้ยดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่มีกระเป๋าแบบแอคแรรีออนแล้วก็มีความเชื่อว่ากระเป๋าตัวเองเนี่ยเดินทางมา5ปี10ปี20ปีผ่านตลอดตอนนี้ต้องศึกษาให้ดีนะครับ ง่ายที่สุดก็คือเข้าไปใน Google ไปในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ไปเสิร์ชดูว่าขนาดกระเป๋าที่ลดลงไป45%เนนี่นะครับมันแบบขนาดไหนแล้วก็ลองวัดดูถ้าเกินนะครับอย่าเสี่ยงดีกว่าเพราะท่านไปเสี่ยงที่สนามบินเนี่ยนะโอกาสที่ท่านจะโดนโยนกระเป๋าทิ้งเนี่ยมีแล้วถ้าโยนทิ้งที่สนามบินนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายจะเอาเข้าไป บินไปใต้ท้องเครื่องนี่ก็แบบไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านก็มีกระเป๋าเดี๋ยวนี้ก็กให้แค่ใบเดียวเท่านั้นเองเรื่องการเดินทางเนี่ยยุ่งยากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องการก่อการร้ายเรื่องอะไรต่างๆนานาน,าน,นี่นะครับเกิดขึ้นมาบานเบื่อเยอะแยะแม้แต่ที่ท่านได้ยินเมื่อวันก่อนนี่นะครับนักศึกษาไทยจากประเทศปากีสถานเนี่ยสีหคนนี่นะครับก็พยายามจะขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทย แล้วก็ปรากฏว่าไปตรวจเจออาวุธอะไรทำนองเนี้ในประเทศไทยของเรานี่นะครับตอนนี้ก็มีงานดังๆนี่นะครับอยู่มาจากอีกอสองงานงานหนึ่งนี่นะครับผมได้รับแจ้งจากทางสถานทูตอินเดียนะครับให้ช่วยประปราชาสัมพันธ์ก็คือว่าเดี๋ยวนี้นะครับอสมัชชาใหญ่ของสัตยาชาติน้นนะครับได้ลงมติให้วันที่21 เดือนมิถุนายนตของทุกปีเนี่ยนะครับกลายเป็นวันโยคะสากลก็คือการเล่นแบบโยคะแล้วเจ้าประเทศที่เป็นต้นกำเนิดโยคะแล้วก็ส่งออกครูโยคะออกไปสอนบรรดาผู้คนทั่วโลกเนี่ยนะครับก็คือประเทศอินเดียดังนั้นเนี่ยประเทศอินเดียเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าภาพนะครับผมเองเนี่ยก็ได้รับอีเมลนะฮะมาจากเบอร์สอง ของทางสถานทูตท,ที่ผมเรียกท่านว่ามิสเตอร์บาลูท่านคนนี้ผู้ประสารัสเซียแบบได้ดีนะครับเป็นเบอร์สองของสถานทูตอินเดียแต่ถ้าท่านเจอเบอร์หนึ่งนะครับพระท่านเอกอักรรัชทูตอินเดียประจําประเทศไทยเนี่ยถ้าไปเจอกันตามถนนหนทางท่านก็นึกไม่ออกแล้วครับว่าท่านเป็นเอกอักรรัชทูตอินเดียเพราะหน้าตาท่านจีนหมดเลยครับไม่ได้มีอินเดียปนอยู่เลยไม่มีแม้แต่นิดเดียว แต่เบอร์สองมิสเตอร์บาลูนี่ยังมีรูปร่างหน้าตาละไม้คล้ายคุดอินเดียแล้วก็เวลาพูดจาภาษาอังกฤษนี่นะครับก็จะออกแบบเอ็กเซนต์อินเดียออกแบบสัมเนียงอินเดียอันนี้ก็พอทราบได้แต่เป็นเบอร์1น,นี่นะครับนอกจากหน้าจาจะละไม้คล้ายไปทางคนจีนร้อยเปเซแล้วนี่นะครับสัมเนียงนี่ยยังออกไปทางฝรั่งมังค่าดังนั้นไปเจอตามท้องถนน ไปเจอในสถานที่อื่นนะครับและถ้าท่านทูตท่านบอกว่าขพเจ้าคือเอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทยเราก็คงจะไม่เชื่อนะครับแ่านยนผู้ฟังครับสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาตินะครับซึ่งมีสมาชิกถึง193คนเนี่ยก็มีมติออกมาแล้วนะครับออกมาทั้งหมดนี่นะครับ177 177ประเทศ จาก193ประเทศเนี่ยนะครับให้วันที่21เดือนมิถุนายนเนี่ยให้เป็นวันโยคะอาสากลแล้วก็ให้มีการเฉลิมฉลองกันนะครับและที่ผมเรียนไปแล้วว่าประเทศที่เป็นประเทศต้นเรื่องของโยคะโยคีนี่นะครับก็หนีไม่พ้นประเทศอินเดียดังนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีอินเดียท่านโมดีเนี่ยก็ ก็กระดิกพลิกตัวในเรื่องนี้แรงนะครับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการแถลงข่าวในเรื่องนี้เนี่ยวันที่16เดือนมิถุนายนนะฮะก็หมายความว่าวันอังคารที่จะถึงเนี่ยครับก็จะแถลงข่าวที่อาคารชื่อว่าอาคารถ้าผมจำไม่ผิดนะแบบอาคารเฉลิมราชกุมารี60นะครับอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วก็พอถึงงานจริงๆเนี่ยนะครับก็เป็นวันที่21นะเดือนมิถุนายนก็ที่จุฬาเหมือนกันนะครับใครไปนี่เขาก็มีเสื้อยืดให้มีเสื้อโยคะให้นั่งแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็มีอาหารว่างแจก,กฟรีน้ำฟรีทุกอย่างนะแต่รู้สึกว่าจะเริ่มเช้าหน่อยครับคำว่าเช้าหน่อยนี้ตั้งแต่6โมงครึ่งนะครับมีการรวมพลแล้วก็งานจริงๆนั้นจะเริ่ม7โมง แต่ก็จะทราบเรื่องเกี่ยวกับทางโยคะมีการปฏิบัติอะไรเกี่ยวกับโยคะนี่นะครับเพราะว่าเป็นวันโยคะสากลน,นะครับพอพูดถึงเรื่องทูตนี่นะครับผมก็ไปท่านทูตอีกท่านหนึ่งก็คือท่านกีรินมิไฮโลวิชบรัสกีนะครับฟังนามสะกุลเขาคงจะนึกออกนะว่าท่านนี้เนี่ยเป็นสลาฟเป็นชาวแบบรัสเซียถูกต้องแล้วครับท่านเป็นพระท่านเอกอักรราชทูตรัสเซียประจําประเทศไทยนะครับ ท่านก็มีอีเมลมาถึงผมเนี่ยเชิญไปงานวันชาติโดยแท้ที่จริงเนี่ยวันชาติอารเซียเนี่ยจะเป็นวันที่12เดือนมิถุนายนแต่เดิมเนี่ยเป็นวันอื่นนะครับจนกระทั่งสหภาพโซเวียตล่มสลายหายไปเมื่อวันที่24ธันวาคมพศ2534พอเริ่มประเทศวันใหม่เนี่ยนะครับก็คือวันที่1มกราคมพศ2535ี่นะครับ วันที่12เดือนมิถุนายนเขาก็ฉลองวันชาติเขาเรียกวันชาตินี้ว่า Day of r รัสเซียนะฮะก็ถือว่าเป็นวันชาตินะครับแล้วก็มีการเฉลิมฉลองแต่ปรากฏว่าในประเทศไทยเนี่ยก็มาฉลองกันในวันที่15ก็คือวันจันทร์นี่นะครับที่โรงแรมดุสิตธานีผมเองก็ได้รับเชิญน,นะครับจากท่านเอกจากพระนท่านเอกอัครชทูตอก,กิริน มิไฮโลวิชบรัสกี้ท่านผู้นี้นะครับท่านจบจากท่านจบปริญญาเอกนะครับด้านประวัติศาสตร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะท่านเนี่ยจบปริญญาเอกด้านประวัติศาสตร์มาจากสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งมอสโกที่เราเรียกกันย่อๆว่าเอ็มกิโม่ะจบมาปี3-2แล้วก็เป็นทูตมาตลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะที่ที่ผมอยากจะนำมาพูดจารับใช้ท่านในวันนี้ก็คือว่า อย่างกรณีนนสมัยก่อนผมเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่าประเทศอเมริกากับประเทศตะวันตกเนี่ยนะเริ่มนาโตเป็นความร่วมมือทางทหารเนี่ยที่จะป้องกันทางสหภาพโซเวียตทางโซเวียตกับประเทศโลกคอมมิวนิสต์นะครับในบปนีพศ2498ยเ้าเขาก็เริ่มวอร์ซอแพกแล้วก็ต่อสู้กันนะครับต่อสู้กันระหว่างนาโตกับวอร์ซอแพ c กเนี่ยเป็นเวลาถึง36ปี บรรลายท้ายที่สุดนี่นะครับนาโตชนะวอลซอร์แพกของพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยแพ้แล้วก็ล่มสลายหายไปตั้งแต่นั้นมานี่นะครับทางสหรัเมริกาก็เลยเป็นมหาอำนาจเดียวแล้วก็จนกระทั่งตอนหลังๆนี่นะครับก็เริ่มมียุทธศาสตร์ปิดรอมประเทศจีนประเทศรัสเซียระทมมองเนี่ยจีนกับรัสเซียเนี่ยเขาก็ร่วมมือกันครับเขาก็ร่วมมือกันตอนแรกก็ตั้งกลุ่มสร้างไฮไฟ ต่อหลังก็ตั้งเป็นองค์การความร่วมมือแบบสร้างไหยตอนปีที่ตั้งเป็นองค์กรความร่วมมือสร้างไหยนะครับนั่นคือปีพศ2 5 5 4แล้วก็ในปีนั้นนะครับท่านกิรินมิไฮโลวิชบรัสกี้เนี่ยท่านเป็นพระท่านเอกอักรรัชทูตและผู้แทนทางการทูตพิเศษของประธานาธิบดีรัสเซียประจำองค์การความร่วมมือสร้างไหยเดี๋ยวนี้นะครับมีผู้คนเนี่ย ชอบมาเชิญผมไปพูดไปสอนหนังสือเกี่ยวกับเรื่ององค์การความร่วมมือสร้างไฮผมก็อยากจะเรียนนะครับว่าอย่ามาเอานิดีภูมิเลยคนที่เป็นเบอร์หนึ่งรู้เรื่องนี้ดีที่สุดในโลกนั้นนะก็คือพระนะท่านเอกอัครราชทูตรัสเซียประจําประเทศไทยท่านกิรินมิไฮโลวิชบรัสกีนี่นะครับท่านเกง่งท่านเป็นทูตอยู่ที่องค์การความร่วมมือสร้างไฮเนี่ยตั้งแต่พศ2554 ตั้งแต่ตอนที่เริ่มเปลี่ยนชื่อนะครับจนกระทั่งถึงปีพศ2557เป็นอยู่3ปีเราถึงได้ย้ายมาเป็นเอกอัครราชทูตร,รัสเซียประจําประเทศไทยเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเรียนนะว่าถ้าน,น่าจะมีหนังสือเชิญไปที่สถานเอกอัครราชทูตร,รัสเซียประจําประเทศไทยเชิญท่านท,านทูตไปพูดไปสอนอะไรพวกเนี้ยเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเอองการความรู้มือสร้างหายเนี่ย ท่านก็จะได้ของแท้ท่านก็จะรับทราบเรื่องนี้นะครับของแท้ที่เดียวแล้วก็ในช่วงนี้นะครับนไหนพูดแล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีนโยบายไม่เอาไข่ไปใส่ตะกร้าใบเดียวเพราะถ้าเอาไข่ไปใส่ตะกร้าใบเดียวเนี่ยไอ้ตะกร้าตกขึ้นมาเราก็อดไข่อดมีไข่รับประทานดังนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมยัยเมื่อประมาณห้าชุดติดต่อกันมาแล้วนี่นะครับ ก็มีนโยบายส่งเสริมคนไทยให้ออกไปลงทุนไปทำมาค้าขายในประเทศอื่นๆทั่วโลกคือไม่เฉพาะว่าทำมาค้าขายเฉพาะในประเทศไทยหรือไม่เฉพาะว่าไปดึงนักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยไออย่างนี้เราก็ต้องทำแต่ในวันเวลานาทีเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องส่งเสริมคนไทยไปลงทุนในต่างประเทศด้วยซึ่งในปีนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ย สนใจอยู่4ประเทศมีประเทศอุซเบกิสถานที่ผมเพิ่งไปมาประเทศแอฟริกาใตา้ประเทศเคนยาแล้วก็ประเทศเอธิโอเปียแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเป็นเรียกว่าอย่าบอกเป็นจดหมายดีกว่าครับเพราะว่าสมัยนี้ใครส่งจดหมายนะเชยเรียกว่าเป็นอีเมลดีกว่าครับเป็นอีเมลอีเมลจดหมายดีกว่านะครับด่วนที่สุดที่นอรอ 1323ทับ 000, 000 120เป็นจดหมายของสำน,นักงานคณะกรรมการส่งเสริมแบบการลงทุนแล้วก็ลงนามโดยนายโชคดีแก้วสอยรองเลขาธิการปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมแบบการลงทุนคือท่านโชคดีแก้วแสงเนี่ยผมเรียกว่าบีโชคครับเรียกว่าบีโชคเพราะว่าท่านโชคดีแก้วแสงเนี่ยมาเรียนวิทยาลัยป้องกันร,ราษฎรจักร255 รุ่นเดียวกับผมเนี่ยนะครับผมก็รุ่นเดียวกับท่านแล้วก็คุณเรียนบบอเนี่ยเขาให้เรียกกันว่าพี่ผมก็เรียกว่าพี่โชคตลอดคือพี่โชคหรือว่าท่านโชคดีแก้วแสงท่านรองเลขาธิการบีโอเนี่ยก็มีจดหมายมีอีเมลมาถึงผมนะครับก็อยากจะให้ชักชวนนักลงทุนไทยเนี่ยเดินทางไปประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งตัวท่านเองเนี่ยตัวพี่โชคเองเนี่ยก็จะเดินไปด้วยนะครับก็จะเดินทางไปด้วย ระหว่างวันที่18 12ถึงวันที่18เดือนกรกฎาคมจุดเป้าหมายก็คือไปดูรูปทางแล้วก็ไปดูศักยภาพการลงทุนในประเทศแอฟริกาใตา้เพราะประเทศนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนว่าเขากําลังเร่งเรื่อง,อ,งอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์นะครับดังนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากแล้วก็มีการจัดกิจ,จ,ก,จกรรมจับคู่ระหว่างนักธุรกิจชาวไทย กับนักธุรกิจของแอฟริกาใต้ไปกับ b o โอไอเนี่นะครับท่านเจอตัวจริงของแท้แน่นอนเพราะฝั่งนู้นเนี่ยท่านก็จะเจอกับบรรดาหน่วยงานแบบราชการนะครับก็จะเจอกับสำนักงานคณะกรรมการการ,การค้าการลงทุนแอฟริกาใต้ที่เรียกว่าทิซ่าเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีการจับคู่ธุรกิจกันที่เราเรียกกันว่า business matching นะครับการจับคู่ธุรกิจกันไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ กรุงพิทอเรียทั้ทงที่นครยูฮันน,นสเบิร์กทั้งที่หลายแห่งนะครับทั้งที่เมืองถ้าผมจำไม่ผิดครั้งนี้เนี่ยน่าจะไปที่กรุงพิทอเรียนะครับเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะไปที่พอร์ตอลิาเบตนี่นะครับดังนั้นเนี่ยไปมากมายแบบหลายเมือง ไปโรงงานของบริษัทผลิตรถยนต์ GM ไปยังศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อะไรพวกนี้นะครับไปมากมายหลายแห่งแล้วก็ใครสนใจจะไปนี่นะครับผมก็ขอญอาตแนะนําว่าท่านไปิติตอกับสํานักงานคณะกรรมาการส่งเสริมการลงทุนเลยครับที่คุณกาลยานีปุษเดโวซึ่งเป็นข้าราชการสังกัด BOI ของสำนักนายกรัฐมนตรี คือเมื่อก่อนเนี่ย B.O.I เนี่ยขึ้นอยู่กับกระทรวงสาหกรรมนะครับเป็นเหมือนกับเป็นกลมกลมหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ย b o ไเนี่ยครับไปขึ้นอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรีเบอร์ก็5นะครับลองติดต่อดูกับคุณการยานีปุสเดโวนะครับแล้วก็ผมว่าการเดินทางไปประเทศแอฟริกาใต้นั้นนะจะเป็นประโยชน์มากจริงๆเป็นประโยชน์ยังไงนี่นะครับ ก็อยากจะเรียนว่าแบบประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจของแท้นะในภูมิภาคแอฟริกาใตา้และเป็นประเทศที่มีบทบาทนําทางด้านการเมืองแล้วก็ทางด้านแบบการเศรษฐกิจจะมีบทบาทนํำยังไงนั้นผมขอญาติกลับมารับใช้ท่านที่เคารพในเบรกที่2ครับร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเปิดคลื่นสองโลก โดยร้อยตำรวจเอกด็อเตอร์นิติภูมินวรัตสนับสนุนโดยบาลานสติลเตอร์หมูแมกโนเลียโลตัสทัวในเบรกแรกนี่นะครับผมรับใช้ท่นเครพเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าสำาน,นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยนายโชคดีแก้วแสงซึ่งเป็นรองเลขาธิการปฏิบัตริราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนั้น ได้มีจดหมายด่วนที่สุดครับมาถึงผมแล้วก็ผมคิดว่าคงจะถึงอีกมากมายหลายท่านนะครับเพื่อเช้อเชิญให้เดินทางไปดูด้านการลงทุนดูศักยาภาพการลงทุนในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ซึ่งจะเดินทางกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18เดือนกนรกฎาคมเนี่ยเดือนหน้านี่นะครับเดือนนี้เดือนมิถุนาก็เดินทางในเดือนหน,น้าแล้วและผมก็พูดไป รับใช้ถึงว่าแอฟริกาใต้นี่นะครับเป็นประเทศมหาอำนาจในบูมิภาคมีบทบาทนําทั้งด้านการเมืองและก็ทางด้านเศรษฐกิจและอยากจะเรียนนะว่าแอฟริกาใต้นั้นเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยในทวีปแอฟริกาในทวีปแอฟริกานี่นะครับมีประเทศทั้งหมดเนี่ยห้ประเทศเราก็ค้าขายกับแทบทุกประเทศนะครับแต่ประเทศที่เราค้าขายเป็นอันดับหนึ่งก็คือ ประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็เหมือนกันครับในประชาคมอาเซียน10ประเทศเนี่ยแอฟริกาใต้เขาก็ค้าขายกับทุกประเทศแต่ที่เขาค้าขายเป็นอันดับหนึ่งก็คือเขาค้าขายกับประเทศไทยครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยได้รับเชิญจากบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนไปพูดเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางสายการบินใหม่ๆตอนที่ผมไปในี่ปีโนนถ้าจำไม่ผิด ประมาณปีพศ2546-47เนี่ยนะครับก็ปรากฏผมแนะนำอยู่2เส้นทางเส้นทางหนึ่งก็คือกรุงเทพมอสโกอีกเส้นทางหนึ่งก็คือกรุงเทพออยานเนสเบิร์กนะครับโทษครับแนะนำา3เส้นทางและอีกเส้นทางหนึ่งที่ผมแนะนำก็คือกรุงเทพไนโรบีก็ปรากฏว่ากรุงเทพแบบไนโรบีซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเคนยานะนะั่นน่ะพอแนะนำไปเสร็จ ทางสายการบินเคนยาเขาก็มาหาผมถึงที่บ้านเลยครับเขาบอกว่าเขากําลังจะเปิดเส้นทางนี้พอดีดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งให้การบินไทยบินเลยแบบสรุปแล้วนะครับก็ยังมีสายการบินเคนยาที่บินจากกรุงเทพไปยังกรุงไนโรบีแต่ของไทยไม่ได้บินตอนหลังเนี่ยของไทยมาบินอยู่2ประเทศก็คือบินไปกรุงมอสโกของประเทศรัสเซียแล้วก็บินไปนครยูเนสเบิร์กของประเทศแอฟริกาใต้แต่ตอนนี้ก็หยุดบินทั้งสองแล้วนะครับ เพราะว่าไม่คุม้มเพราะว่าตั๋วของการบินไทยนั้นนะ่ะมันแพงกว่าตั๋วของชาวบ้านมากมายจริงๆไม่ใช่แพงธรรมดานะแต่แพงเป็นเท่าตัวดังนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยของแพงคนก็ก็ไม่นงเมื่อคนไม่นงคุณก็ทําธุรกิจไม่ได้เครื่องบินก็าบานเบอดเยอะแยะที่ต้องออกขายเนี่ยนะครับท่านคงจะท่านคงจะได้ยินข่าวแล้วนะครับอยากจะเรียนกลับมาที่แอฟริกาใต้นะครับอยากจะเรียนนะ่ะประเทศแอฟริกาใต้นี่นะครับ เป็นชาติแรกในทวีปแอฟริกาซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยห้ประเทศเนี่ยนะครับได้เป็นเจ้าภาพในการขาัดจัดการแข่งการฟุตบอลโลกเมื่อปีพศส5 5 3หรือเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วท่านคงยังจะจําบรรยากาศได้ใช่ไหมครับตอนนั้นน่ะโอโหคนทั้งบ้าทั้งคลั่งประเทศแอฟริกาใต้นะครับเดินทางไปดูฟุตบอลโลกกันน่าดูเลยได้เป็นเจ้าภาพและหลังจากเป็นเจ้าภาพมานี่นะครับ ผู้คนก็เดินทางไปเยือนแอฟริกาใต้กันเยอะมากขึ้นและนอ,อกจากนั้นนี่นะครับแอฟริกาใต้เนี่ยก็เคยเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะแบบมาสมัยหนึ่งแต่ผมจำไม่ผิดสมัย2011ถึง2ถึง2012ในทวีปแอฟริกาใต้เนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีแร่ยูยเรเนียมเยอะมากเป็นอันดับสีของโลก ดังนั้นเนี่ยเขาก็ตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานแบบนิวเคลียร์ในทวีปแอฟ,ฟริกาใต้5้ประเทศไม่มีประเทศไหนแล้วครับที่จะมีศักยภาพในการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแบบนิวเคลียร์ยกเว้นประเทศแอฟริกาใต้ดังนั้นตอนนี้นะครับแอฟ,ฟริกาใต้ก็เลยกลายเป็นประเทศเดียวที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานแบบนิวเคลียร์แล้วเวลาพูดถึงเรื่องประเทศนี้ ประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยท่านก็คงจะนึกถึงนั่นนะครับอดีตประธานาธิบดีอยู่ท่านหนึ่งชื่อว่าเนลสันแมนเดลาซึ่งประวัติของท่านเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะครับต่อสู้แล้วก็ต้องอยู่ในคุกในนานนับสิบปีพอออกมาก็ได้เป็นประธานดีครับแล้วท่านก็ใช้ชีวิตอย่างได้รับความชื่นชมความศรัทธาจากผู้คนทั้งโลกเนี่นะครับเพราะท่านท่านต่อสู้ท่านเป็นคนผิวดํา แล้วก็ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนต่อสู้เพื่อให้มีความเสมอภาคกันระหว่างคนสีผิวต่างๆบรรพลายท้ายที่สุดท่านก็ถูกจำคุกอยู่ในคุกนานออกมาท่านก็ได้รับรางวัลโนเบลนะครับแล้วท่านก็นจากพวกเราไปเมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2 5 5 6ท่านยังคงแบบจำได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยพรรคของคนผิวขาว ซึ่งในแอฟริกาใต้นี่นะครับมีประชากรนี่นะฮะประมาณ50กว่าล้านคน75เปนี่ยเป็นคนผิวดำ25เนี่ยเป็นคนผิวขาวแต่เดิมแต่ก่อนแบบก้อนชลลยนี่ยรัฐบาลจะต้องเป็นคนผิวขาวแต่หลังจากการรณรงค์ของเนีวสันแบบเบนเดน,น้าเลยนะครับก็ประสบความสำเร็จจะเห็นว่ารัฐบาลเป็นคนเป็นพรรคของมาจากพรรคของคนผิวดำแล้วครับ ถ้าผมจำไม่ผิดพักที่ชนะเลือกตั้งวันที่7พฤษภาคมปี57คือเมื่อปีที่แล้วนี่นะครับต้องเป็นพักแอฟริกั n เนชั่นแนล n g คอน s กรชนะเลือกตั้งทั่วไปแล้วก็ได้เป็นแบบรัฐบาลต่างติกรบครับแอนฟริกาใต้เนี่ยหลายคนสงสัยว่าใหญ่ฟาไทยหรือเล็กกวาไทยเรามีพื้นที่530,000ตารางกิโลเมตรถ้าหากพื้นที่น้ำออกไปครับเราก็มีพื้นที่หรือประมาณ ห้าแสนหนึ่งมืนห้าแสนเงนเนี่ยเป็นพื้นที่ประเทศไทยแต่ถ้าเป็นในประเทศแอฟริกาใต้พื้นที่ของเขา1 200, ล้าน2แสนตารางกิโลเมตรนั่นหมายความว่าแอฟริกาใต้ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณสองเท่าครึ่งเมืองหลวงของประเทศนี้ก็คือกรุงพิทอรียประชากรเมื่อกี้เรียนไปแล้วประมาณ52ล้านคนมีพื้นที่ใหญ่กว่าไทยประมาณสองเท่าครึง่ง แต่มีประชากรน้อยฝ่าเรามากแล้วไปที่นั่นนะครับเราก็จะเห็นว่าผู้คนเนี่ยใช้ภาษากันสองภาษาหลายคนชอบถามผมว่าแอฟริกาใต้นั้นเขาใช้ภาษาอะไรผมบอกว่าถ้าคุณเป็นภาษาอังกฤษผู้คนทั้งประเทศเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษนอกจากภาษาอังกฤษแล้วนี่นะครับเขาก็ยังมีภาษาอีกภาษาหนึ่งชื่อว่าภาษาแอฟริกันตัวเอและหลายตัวนะครับแอฟริกันหลากเสียงยาวหน่อยหนึ่ง ภาษาพวกนี้นะครับก็เป็นภาษาของพวกฝรั่งบังค่าปนกับภาษาทางตะวันตกพวกคนฝรั่งบังค่าที่ไปอยู่ประเทศนี้มากจริงๆก็เป็นพวกดัชนะครับพวกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ดังนั้นเนี่ยภาษาที่ใช้เป็นภาษาแอฟริกันสองภาษานี่จะเอาให้ได้ดีๆจริงๆครับท่านใช้ภาษาอังกฤษได้ก็เพียงพอแล้วนะครับดีฝว่าหลายประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเวลาท่านไปในทวีปแอฟริกานี่นะครับ แ้ะท่านก็จะเห็นว่าถ้าท่านชำนาญสองภาษาเนี่ยท่านไปได้ครบทุกประเทศนะนั่นคือภาษาอังกฤษและก็ภาษาแบบฝรั่งเศสเพราะว่า54ประเทศเนี่ยตอนสมัยก่อนตอนรู้นเนี่ยนะครับเดนแดนพวกนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยก็ถูกฝรั่งมังค่าเข้ามาเป็นเจ้าอานณานิคมเวลามาเป็นเจ้าอาณานิคมนี่นะครับก็มีสองพวกส่วนใหญ่จะเป็นประเทศส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ภายใต้อนาณาิคมของฝรั่งเศสหรือว่าของประเทศอังกฤษ อย่างตอนผมไปประเทศมาดากัสการ์นี่นะครับจะเห็นว่าผู้คนที่นั่นพูดจาพูดจาภาษาฝรั่งเศสและอย่างตอนที่ผมไปประเทศโตโกโคนที่นั่นก็พูดจาภาษาฝรั่งเศสแต่เราเห็นคนโตโกพูดจาภาษาอังกฤษได้ผมก็เคยทํานายทายทักเพราะมีแฟนของเพื่อนสามีของเพื่อนคนหนึ่งเขาพูดจาภาษาอังกฤษได้ดีมากผมก็เลยถามเขาว่าคุณมาจากประเทศกาหน้าใช่ไหมโอ้เขายิ้มฟันขาวอยู่ครับเขาบอกเขามาจากกา,นกาหน้าคนกาหน้า พูดจาภาษาอังกฤษได้ดีเพราะแต่ก่อนงอนชลัยในอดีตนั้นการนาตกอยู่ภายใต้การนิคมอยู่ภายใต้อนาณนิคมของประเทศอังกฤษส่วนโตโกอยู่ภายใต้อนาณนิคมของประเทศฝรั่งเศสแต่ประเทศแอฟริกาใต้นั้นถ้าท่านใช้ภาษาอังกฤษได้ท่านเกาะไม่มีปัญหาแบบอะไรเลยนะครับแอฟริกาใต้เนี่ยท่านจะเห็นว่าตัวของท่านทูตนะครับที่มาประจําในประเทศไทยเนี่ยเป็นสุภาพสตรี รู้สึกวันชาติของเขา2ยิบเจ็ดแบบเมษายนแบบที่ผ่านมาเนี่ยพมเองกับลูกชายก็ได้รับเชิญแล้วผมก็ไปนะครับไปตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าท่านทูตเนี่ยนะเป็นสุภาพสตรีแล้วก็แอคทีฟมากจริงๆประเทศนี้นะครับอยากจะเรียนว่ามี GDP ก็ใกล้เคียงกับไทยแต่ว่ารายได้ต่อหัวของเขาเนี่ยนะครับมากกว่าไทยนะดังนั้นประชาชนคนไทยกับประชาชนคนแอฟริกาใต้เนี่ยนะ เขารวยกว่าเรา,เา GDP per capita รายได้ต่อหัวของเราเนี่ยก็ประมาณกว่า5,000่าเลียนแต่ของเขาเนี่ย6,000กว่าเหรียญดังนั้นนี่นะครับของเขาก็มากกว่าเราเนี่ประมาณปีละ30,000กว่าบาทและอยากจะเรียนนะว่าทุนสำรองของเขาก็มีมากกว่าเราเยอะเรานี่มีทุนสำรองน้อยกว่าประเทศแอฟริกาใต้ถึงประมาณ3เท่านะครับหลายท่านเนี่ยยังเข้าใจผิด ประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกามากพอเห็นว่าเป็นทวีปแอฟริกาแอฟริกาก็มักจะทำไมครับก็มักจะไปดูมิ่นทินแคนประเทศเขาโดยแท้ที่จริงเนี่ยเขารวยกว่าประเทศเราบานเบอะเยอะแยะแบบก็มีนะครับเพราะว่าแบบประเทศพวกนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นประเทศที่จะมาค้าขายเก่งแล้วนี่นะฮะเขายังมีทรัพยากรธรรมชาติเยอะ อย่างแกแอฟริกาใต้เนี่ยมีทั้งทองคำทั้งโคลเมียมทั้งพลวงทั้งตานหินทั้งแร่เหล็กมังกานิสกดกิกลฟอสเฟตอะไรพวกนี้ดีบุกยูเรเนียมอัญมณีเพชรพอเลนานานานี่บานเบอะเยอะแยะแม้แต่ก๊าสธรรมชาติก็มีกเกลือก็มากทองแดงก็มากทองคำขาวก็มีแล้วเขาก็มีอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่มากในประเทศแอฟริกาใต้เป็นอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไม่ว่าจะเหมืองแร่ทองคําขาวเหมืองแร่ทองหรือเหมืองแร่แบบโครเมียม ดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเขามีอุตสาหกรรมในด้านเนี้ยดีคือประเทศไหนก็ตามครับมีทองคำขาวมีทองมีโครม,ม,มเ,เนี่ยมีเหล็กพวกเนี้ยท่านจะเห็นว่าเขาก็เป็นประเทศที่สามารถจะประสบความสําเร็จในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในการงานโลหะเครื่องจกักรสิงทอเหล็กเหล,ล็กกล้าอะไรพวกนี้นะครับเขาสามารถจะทําได้ดังนั้นเนี่ยในประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยนะครับเวลาเขาส่งออกเขาจะส่งทองคําส่งเพชรส่งทองคําขาวส่งเหล็ก แล้วก็ส่งแร่ธาตุอื่นๆเครื่องจกักรอุปกรณ์นี่แบบก็ส่งส่งไปจีนส่งไปเมกาส่งไปญี่ปุ่นไปเยอรมนีไปอังกฤษไปสวิสเซอร์ลแลนด์นี่นะครับเรากับเขานี่ค้าขายกันแต่ละปีนะประเทศไทยกับประเทศแอฟ,ฟริกาใต้นยเราค้าขายกันปีหนึ่งก็ตกแล้วเนี่ยเป็นแสนล้านบาทนะประมาณ1นึ0 0 0สล้านบาทหลายท่านคิดว่าจะค้าขายเป็นแสนล้านบาทเฉลือประเทศเดียวเนี่ยใช่ครับกับประเทศแอฟ,ฟริกาใต้เนี่ย ประเทศไทยมูลค่าการค้าขายระหว่างไทยกับแอฟริกาใต้เนี่ยเกิน1 6 0 0 0 0ล้านบาทถ้าท่านต้องการตัวเลขเป๊ะๆนะผมก็จะเล่นให้ฟังว่ามูลค่าการค้าขายระหว่าง2ประเทศเรานี่นะครับ4ี4 2้บาทเ4 8 4 2่อล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ใช่ล้านบาทนะล้านดอลลาร์สหรัฐอยากจะทราบว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็เอา3 2 8 0บไปคูณ นั่นก็หมายความว่าประมาณ1,60,000ล้านบาทดังนั้นเนี่ยท่านอย่าไปคิดว่าไอ้ค้าขายกับแอฟริกาใต้ก็ไม่มีตังมีประสบความสำเร็จกับการค้าขายกับไทยปีหนึงเป็นแสนล้าน10ปีก็นูนนะครับขึ้นจุด1 1.6ล้านล้านบาทน,นี่มันเยอะแยะไปหมดนะครับเท่ากับครึ่งหนึ่งของงบประมาณประเทศไทยนะถ้าเกิดว่าค้าขายกันถึงแบบ10ปีนี่น,นะครับเราจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยซื้ออะไรจากแอฟริกาใต้ครับ เราก็ซื้อเพชรพลอยเนี่ยเยอะผมเคยนี่นะครับไปพบท่านบัณฑิตเมื่อประมาณสักปีพศ2 5 4 1 4 2เนี่ยท่านบัณฑิตนี่นะครับท่านเป็นพระท่านเอกอักรราชทูตไทยประจํากรุงวิททอรเลียประจําประเทศแอฟริกาใต้ผมไปพบท่านครับท่านก็พาไปดูพวกเพชรพลอยเนี่ยท่านบัณฑิตต่อหลังมาเป็นประลัดกระทรวงต่างประเทศนะแต่ผมจําไม่ผิดนะครับมาเป็นประหลัดหรือเป็นรองประลัดนี่แหละเพราะท่านมาจากท่านกลับจากประเทศแอฟริกาใต้ ท่านงงาม,มาเป็นทูตอยู่ที่อินเดียจากอินเดียท่านไปเป็นทูตอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็เป็นปลัดกระทรวงหรือรองประหลัดกระทรวงผมจาไม่ได้แต่ว่าท่านผู้นี้เนี่ยชำนาญเรื่องเพชรพลอยอย่างมากทีเดียวแล้วตอนไปอยู่แอฟริกาใต้นันนะครับท่านใช้หางตาซ้ายจำเลืองท่านก็เข้าใจทะลุปป่ปูป่งแล้วก็ประเทศไทยคนไทยเนี่ยก็นําพวกเครื่องเพชรพลอยอัญมณีพวกเงินแท่งและทองคําพวกนี้นะครับจากแอฟริกาใต้นี่เข้ามาเยอะคนแอฟริกาใต้ ก็มักจะมาท่องเที่ยวแบบในประเทศไทยนะในแต่ละปีตอนนี้ถึงแสนคนแล้วนะครับแต่คนไทยนี่อยากจะเรียนว่าไปแอฟริกาตายน้อยเหลือเกินในขณะที่เขามาเกือบจะแสนคนเนี่ยเราไปมไีถึง5,000คนดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องความสัมพันธ์ต่างๆอย่างนี้เนี่ยมันต้องเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าเขามาบ้านเราเกือบจะแสนคนเราไปบ้านเขาสี่ห้าพันคนอย่างนี้ต่อไปเนี่ยจะถูกเขาว่าเาได้นะครับ ดังนั้นนี่นะครับเดี๋ยวเอางี้แล้วกันว่ากลับมารับใช้ท่านที่เคารพกันต่อครับในเบรกที่3ครับร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News ์อัปเดตช่วงเปิดคลื่นสองโลกโดยร้อยตำรวจเอกด็อเตอร์นิติภูมินวรัตสนับสนุนโดยบาลาน e ติลเตอร์หมูข้าวหอมมะลิออร์แกนิกแท้ตรากรตันยูตา พูดถึงประเทศแอฟริกาใต้ผมก็นึกถึงประเทศอีกประเทศหนึ่งที่ผมเคยเดินทางไปแล้วก็ประทับใจแบบพอสมควรนะครับประเทศนั้นชื่อว่าประเทศบูรกินาฟาโซท่านคงเคยได้ยินนะครับอยู่ในแอฟริกาแบบตะวันตกแล้วก็มีเมืองหลวงชื่อวากาดูกูประเทศแบบบูรกินาฟาโซนี่นะครับเป็นประเทศที่ถ้าจะขับรถยนต์ไปเนี่ คือเป็นประเทศที่ต้องขับรถยนต์ไปนะไปด้วยเครื่องบินนี่นะครับก็มีน้อยเที่ยวและนอกจากนั้นเนี่ยเรือนี่ไม่ได้เลยครับเพราะประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศแลนดล็อกหมายความว่าไม่มีแผ่นดินเนี่ยติดก,กับทะเลเลยนะครับแล้วถ้าท่านเดินทางไปอา,อาจจะไปได้สองทางครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปผ่านทางประเทศเบนินแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปผ่านทางประเทศตโตโก แล้วก็นั่งรถไปเรื่อยนะครับจนไปถึงกรุงวากาดูกูซึ่งเรียนนะครับว่ากรุงวากาดูกูนั้นเป็นนครหลวงเป็นเมืองหลวงของประเทศบูรกินาฟาโซเวลาเราขับรถไปเนี่ยผมว่าวันหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับคือตอนนั้นมีคนมาเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งก็ถึงแล้วนะผมยังนึกเดี๋ยวก่อนผมนึกก่อนเพราะไปตั้งแต่ปีพศ .2546 เดือนแบบมกราคม ตอนนั้นนะครับผมนึกออกแล้วมีคนมาคุยให้ฟังว่าเดินทางประมาณวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็ถึงแล้วแต่เวลาที่ไปจริงๆเนี่ยผมยังจําได้ว่าใช้เวลาขับรถไป3วัน3คืนออกเดินทางจากประเทศโตโกแต่เช้าตรู่ใช่ครับแล้วก็แล้วก็ขับรถทั้งวันนะขับถึงกระทั่งตอนเย็นขับถึงกระทั่งเที่ยง,ง,งคืนบางคืนเนี่ยได้นอนแบบดีสามนะแล้วก็ผมเนี่ยมาถึง กรุงวากาดูกูเอาในตอนบ่ายของวันที่4แล้วถนนก็ไม่ใช่ว่าเจ้าขรุกขลุกอะไรคือเป็นถนนฝุ่นจริงครับแต่ว่ารถเนี่ยวิ่งได้ตลอดแต่ที่ผมเอามาเล่าให้ฟังว่าใช้เวลา3วัน3คืนแล้วมาถึงเอาตอนบ่ายของวันที่4ทั้งทั้งที่วันแรกวันแรกนั่นนะครับออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก็เพื่อที่จะให้ท่านหลับตา จินตนาการนึกออกถึงระยะทางไกลของกรุงวากาดูกูของประเทศแบบบูกินาฟาโซแล้วประเทศนี้นะครับอยากจะเรียนมาเป็นประเทศที่ยังไม่สมบูรณ์เลยถนนหนทางนี่แต่ไมไปด้ฝุ่นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็อีกอย่างก็อยากจะเรียนนะว่าโดนไถตลอดตลอดเส้นทางนะตั้งแต่ต้นจนจบนะใครก็ตามคิดอยากจะไปประเทศพวกนี้ด้วยตัวเองพร้อมนิติภูมิ ขอญาตแนะนำวิยภาภัยนอกจากจะมีคนท้องถิน่นคนท้องถิน่นจะเป็นพวกไอ้ปื้ดอีเปียกลูกเจ้าน้องคนสวยสองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจะต้องเป็นคนท้องถิ่นที่มีอำนาจวาสนาบารมีหน่อยหนึ่งเวลาเจอตำรวจจะมาถ่ายทำไมเนี่ยนะก็ยังสามารถพูดตำรวจหยุดได้ไม่งั้นเนี่ยหมดตัวดังนั้นนะครับก็อยากจะเรียนว่าไอ้ตอนที่ผมจะไปผมก็ไปถามสอบถามผู้คนทั้งจากประเทศกาหน้าทั้งจากประเทศโตโก ทั้งจากประเทศเบนินทุกคนบอกจะไปทําไมจะไปทําไมบอกว่าประเทศนี้ไม่มีอะไรผมก็ถามไปทามมาก็บอกประเทศนี้เนี่ยมันมีแต่บ้านผู้คนก็สร้างมาจากดินเหนียวบ้านก็สร้างทรงอื่นไม่เป็นนอกจากทรงก็บอกหลังคาก็มุ้งยแฟกผู้คนก็ไม่มีทางจะซื้ออาหารการกินจากประเทศคุณหรอกส่วนใหญ่ก็จะหาอาหารจากไรนาและจากปลาแล้วก็พวกนี้บางทีก็ทําแร่เป็นบ้าง ก็เห็นจากนะครับตอนที่ผมเดินทางผมก็เห็นบรรดาผู้หญิงประเทศนี้นะครับห้อยสร้อยคอมากมายหลายเส้นมีกําไรเงินมีเหรียญเงินมีเครื่องประดับประดาอะไรพวกนี้นะครับนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ในประเทศอาบูกิน่าฟาโซที่ผมไปเมื่ปอปีพศ2546นนั้นคนไม่ได้ใส่เสื้อนะทั้งหญิงทั้งชายนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่าใส่หรือ,อยังนะฮะแล้วก็ เวลาเราเดินทางจากประเทศเบนินเข้าไปเนี่ยพอจะยิ่งใกล้เขตประเทศบูรกินาฟาโซเนี่ยก็ยิ่งเงียบคือเงียบมากๆครับไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมดับเครื่องกลางวัน,น,นกลางวันเนี่ยนะปรากฏว่าดับเครื่องนี้มันนิ่งขนาดได้ยินเสียงหายใจของตัวเองไม่มีเสียงรถลาที่อื่นเลยนะครับแล้วพอเแล้วพอเราติดแล้วพอเราสตาร์ทเครื่อง เสียงเครื่องยนต์ของเราก็กระหึมดังกล้องไปทั้งป่าทั้งทุ่งผมก็เค,เคยตอนกลางคืนเหมือนกันครับผมก็เรียนท่านบูกฟังแล้วว่าบางทีเนี่ยผมต้องขับรถจนถึงตีสามดังนั้นดึกๆเหมือนกันบางทีก็จอดรถแล้วก็ปิดสวิตช์มันเงียบเงียบสนิทไม่มีเสียงอะไรอื่นเลยในหลายประเทศเงียบครับแต่ก็ยังมีเสียงจิง้งเรีดเสียงนกร้องเสียงด่นเสียงนี่แต่ปรากฏประเทศบูกินาฟาโซนี่ เวลาเงียบมันเงียบสนิทจริงๆนี่หมายความว่าในป่าในอะไรต่างๆนี่นะครับก็มีก็ไม่มีสัตว์มากแล้วครับไม่มีความหลากหลายทางจีวภาพของสัตว์อะไรพวกนี้เลยเวลาเราขับรถไปนี่นะครับไปเจอตามหมู่บ้านนี่ไปจอดพอรถจอดตูมปั๊บเนี่ยโอ้โหเหมือนกับสัตว์ประหลาดมาในหมู่บ้านนะครับจะมีเสียงเฮเด็กนี่นะครับก็จะวิ่งจากบ้านนู้นมาบ้านนี้มาบ้านนั้นไม่ใช่เด็กนะผู้ใหญ่ด้วยครับ ก็จะวิ่งมาตั้งสองข้างทางแล้วก็มาดูรถแล้วพอมาเห็นรูปลางน้าตาเราซึ่งเป็นคนไทยเป็นชาวเอเชียนี่นะครับก็จะเสียงเสียงเฮเฮเฮเหมือนกับว่าเห็นสัตว์ประหลาดอย่างนั้นนะครับเอียงคอดูหน้าดูตาดูผิวของเราซึ่งไม่เหมือนกับพวกเขาพวกเขานี่ดําสนิทเลยนะครับแล้วพอเรายิ้มขึ้นมาก็จะเฮเฮอะไรทํามองเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเห็นยานแปลกประหลาด ผ่านมาในเวลาก่ำคืนในเวลากลางวันนั้นนะทีนี้พอผมขับรถไปเนี่ยยิ่งใกล้กับกรุงวากาดูกูมากขึ้นเท่าไหรเนี่ยเราก็จะเลยเห็นสุราของมุสลิมถี่ขึ้นเรื่อยเรื่อยเอยแล้วก็จะมีโบสถของศาสนา,าคริสต์น,นะครับที่สร้างอย่างง่ายๆเนี่ยแซมขึ้นมาบ้างครับให้ปรากฏอยู่ในระยะสายตาหลายท่านถามว่าอบบูกินาฟาโซเนี่เป็นประเทศใหญ่ไหมเมื่อกี้นี้ในเบกที่สเนี่ย ในเบรกที่หนึ่งเบรกที่สองเนี่ยผมเรียนถึงประเทศแอฟริกาใต้ผมบอกประเทศนั้นเนี่ยพื้นที่ล้านกว่าตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าไทยนี่ประมาณสองเท่าครึ่งแต่ประเทศบูกินาฟาโซนี่นะครับมีพื้นที่ทั้งประเทศเนี่ยสองแสนเจ็ดสี่พันหนึ่ตารางกิโลเมตรก็ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยถ้าครึ่งหนึ่งถ้าเกิดว่าจะเทียบสัดส่วนประชากรกันต์ครึ่งหนึ่งมันก็น่าจะเท่าประชากร30ล้านคน แต่ปรากฏว่าบูกินาฟาโซนี่นะครับมีประชากรแค่10บล้านคนแล้วอยากจะเรียนนะอย่านึกจะไปทำมาค้าขายอะไรที่ประเทศบูกินาฟาโซนะผมอยากจะเรียนว่าคนในประเทศนี้ไม่มีสตังเลยแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยากจนติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกใช้คำว่ายากจนใช้คำว่าด้อยพัฒนาใช้คำว่าเข้าไปเยือนประเทศนี้ได้ยากแบบพอสมควร คนบูกินาฟาโซเนี่ยนะครับกับชาวต่างชาติเนี่ยแม้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่เป็นคนแอฟริกันด้วยกันก็ยังเข้าไปได้ยากมากนะคบค้าสมาคมได้ยากมากมนุษย์10ล้านคนเนี่ยในประเทศบูกินาฟาโซเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ได้นับถือาศาสนาอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะครับผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังบูชาพวกผีสางนางไม้เป็นทักบูชามดถอหมอผี ก่อนยุลาอานานิคมวกตะวันตกนี่นะครับกองทัพมุสลิมเนี่ยเคยบุกเข้ามาแล้วก็เลยถือโอกาสเผยแพร่ศาสนาิสลามก็จึงมีผู้คนตั้งแต่ตอนเหนือนี่นะครับของประเทศบูกินาฟาโซเนี่ยนับถือศาสนาิสลามบ้างแต่ศาสนาิสลามที่นับถือกันในประเทศบูกินาฟาโซตอนที่ผมไปนั้นก็ไม่ถึง30%อแล้วครับไม่ถึง25%ด้วยซ้ําถ้าพูดถึงศาสนาคริสก็มีไม่มาก เวลาเราจะดูว่าในทวีปแอฟริกาเนี่ยถ้าเป็นลึกๆแบบในทวีปไปเนี่ยผู้คนมักจะนับถือศาสนาิสลามแต่ถ้าเป็นตรงชายชายหมาสมุทรหรือตรงริมแม่น้ําใหญ่ผู้คนมักจะนับถือศาสนาคริสต์ถามว่ามันเป็นยังไงครับคือก็มาจากพวกยานพาหนะในสมัยโบราณสมัยที่เขาใช้เผยแผ่ศาสนาถ้าเป็นคนถ้าเป็นพวกมิชชันนารีเป็นชาวคริสต์เนี่ยก็มักจะมาจากสเปน รือมาจากตะวันตกก็จะเดินทางมาใช้เรือเรือนี่ก็ต้องมีน้ำนะครับดังนั้นเนี่ยก็มาริมริมมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วว่าเข้ามาตามลำน้ำลำกองเข้าไปดังนั้นเนี่ยเมืองที่อยู่ติดกับทะเลเมืองที่อยู่ติดกับแม่น้ำมักจะผู้คนมักจะนับถือนับถือาศาสนาคริสต์แต่ถ้าเป็นพวกมุสลิมจะเห็นว่ากองทัพมุสลิมเนี่ยใช้อูฐเพราะแอฟริกา ตอนเหนือลงมาที่จะมาจากตันอกางลงมานี่นะครับหรือมาจากแอฟริกาเหนือลงมาเนี่ยมักจะเป็นทะเลทรายแล้วเรือวิ่งในทะเลทรายไม่ได้แล้วครับต้องอูดนะวิ่งในทะเลสามารถที่จะเดินข้ามแบบทะเลทรายมาได้ดังนั้นจะเห็นว่าเมืองที่อยู่ข้างในเข้าไปนี่นะครับผู้คนมักจะนับถือาศาสนาแบบอิสลามแต่ว่าในประเทศบูกินาฟาโซนะก็มีสองสาศาสนาเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีมากนะ คนมากจริงๆนับถือมดถอหมอผีรถยนต์ของผมนี่นะครับยังจําเหตุการณ์ตอนในสมัยก่อนตอนนู้นได้นะรถยนต์เนี่ยพอวิ่งเข้าเขตกรุงวากาดูกูเราก็จะได้เห็นเด็กนั่งข้างถนนเป็นกลุ่มๆกลุ่มๆกลุ่มละหลายสิบคนพวกนี้นั่งทําไมครับนั่งเรียนหนังสือประเทศนี้ยากจนไม่มีเงินสําหรับจะสร้างกับโรงเรียนดังนั้นพวกเขาก็เรียนจากหนังสือ เรียนจากไหนครับเรียนจากพวกหมอสอนศาสนาเราเรียนผ่านอะไรครับเรียนผ่านพระคิดธรรมคัมภีรดังนั้นเนี่ยพวกนี้จะเขา้าใจเวลาไปฟังก็พูดด่นะครับเขาจะท่องในหมดเลยในพระคิดธรรมคัมภีร์เนี่ยเริ่มตั้งแต่ว่าในประสมการพระเจ้าเนรมิตรสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็วางเปล่าความผู้ความมืดอยู่เหนือน้ําและพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ํานั้น พระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงเห็นความสําคัญของทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและทรงแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวันและความมืดนั้นว่าคืนมีเวลาเย็นและเวลาเช้าในวันแรกดังนั้นเนี่ยแค่สอนเท่านี้น,นะครับเด็กในกรุงวากาดูกูของประเทศบูรกินาฟาโซก็ทราบซึ่งแล้วครับ นางฟังบรรดาพวกหมอสอนศาสนาพูดนี่ซึ่งนางก็เป็นกลุ่มกลุ่มกลางวันแดดก็ร้อนนะครับการสอนในเยาวชนคนบูกินาฟาโซอ่านออกเขียนได้โดยใช้พระคิดตรรมคำบีเนเป็นการยิงปืนนัดเดียวนกตกลงมาทั้งฝูงเยาวชนคนเหล่านี้ก็อ่านหนังสือออกพลลเมืองของบูกินาฟาโซในอนาคตก็มีความรู้เยาวชนที่ไม่มีศาสนา ก็จะได้มีศาสนาจะได้ยึดมั่นในศาสนาใดก็ได้สักศาสนาหนึ่งเพื่อให้เป็นที่พึ่งทางจิตวิญ,ญญาณมีคุณค่าทางจิตวิญญาณนี่นะครับก็จะพอเรามีคุณค่าไอ้ทางจิตวิญญาณนี่นะครับชีวิตก็ดาเนินไปด้วยแบบความสุขแล้วไอ้คุณค่าทางจิตวิญญาณนี่ผมอยากจะเรียนนะมีอยู่ครบทุกศาสนาอย่าเที่ยวไปดูหมิน่นถิ่นแครนศา,า,าสนานู้นศาสนานี้ว่าของคุณเนี่ยมีคุณค่าทางจิตวิญ,ญญาณ น้อยกว่าศาสนาของเราไม่ว่าจะเป็นคริสต์อิสลามพุทธอยู่ายฮินดูซิกอะไรพวกนี้นะครับทัานก็จะเห็นดังนั้นเนี่นะครับเมื่อคนมีทั้งการศึกษาทั้งศาสนาประเทศแลก็จะไปรอดที่ผมกลัวที่สุดนะครับก็คือศาสนาแบบฮอลลีวูดเพราะว่าสองข้างทางที่ผมนั่งรถไปที่เป็นลูกหลังตามปากคาร์มเนาภัยลึกขนาดนี้นะครับแปลกมากนะไม่มีอะไรเลยครับแต่ดันไปมีป้ายโฆษณาชิ้นใหญ่ๆเป็นระยะระยะ เป็นไปได้ไงอ่ะป้ายโฆษณาเป็นแบบบิลบอร์ดเนี่ยในป่านะครับนะฮะก็ยังมีเป็นแบบโฆษณาแล้วโฆษณาอะไรครับโฆษณาเหล้าโฆษณาเบียร์ที่มากที่สุดเลยครับก็เป็นโฆษณาบุหรี่ของอเมริกันแล้วก็ของอังกฤษเพราะประเทศอื่นที่พัฒนาทั่วไปเนี่ยเขาไม่ให้โฆษณาแล้วมาในประเทศไทยเนี่ยคุณขึ้นป้ายโฆษณาบุหรี่ไม่ได้หรอกในประเทศแม้แต่ประเทศมาเลเซียเนี่ย คุณจะขึ้นป้ายโฆษณาเล่าไม่ได้หรอกแต่ว่าประเทศแบบบูกินาฟาโซถนนที่ไปนี่เป็นถนนลูกลงังเป็นถนนยังไงนะแต่ปรากฏว่าทําไมครับขึ้นป้ายโฆษณาบุหรี่โฆษณาเบียอะไรนี่ได้หมดเลยซึ่งอย่างนี้นะครับอยากจะเรียนว่าฝรั่งมังค่านี่ทำไม่ถูกต้องคุณจะเล่าบุหรี่นี่นะครับไม่ควรจะไปใส่ในสมองของคนที่ยังไม่มีความรู้อะไรดังนั้นเวลาพูดถึงความพัฒนาการพัฒนา เขาก็คิดว่าการพัฒนาก็คือการดื่มเบียร์ดื่มเหล้าแล้วก็คือการสูบบุหรี่เอาละครับท่านผู้ฟังครับสําหรับค่าคืนนี้ผมขอญาติรับใช้ท่านแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับมาพบกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ราตรีนี้ขอญาติกล่าวคําว่านิทาราตีสวัสดิ์ลาไปก่อนครับลาไปแลวนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ